สวัสดีครับผมพบกับรายการนะครับอ่านกฎหมายร่ายมาตานะครับสำหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับผมเมื่อนี้นะครับจะเป็นมาตรา7นะครับกับมาตรา8นะครับมาฟังกันเลยนะครับผมว่านะครับมาตรา7บัญญัติว่าจังใดนะครับมาตรา8บัญญัติว่าจังใดนะครับผมนะครับสำหรับมาตรา7นะครับสำหรับมาตรา7บัญญัติว่านะครับถ้าจะต้องนะครับถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยให้กันนะครับและมิได้กำหนดนะครับและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนะครับโดยนิติกรรมนะครับหรือโดยบทกฎหมายอันสัดแจ้งนะครับผมให้ใส่อัตราร้อยละ7ครึ่งต่อปีอันนี้คือมาตรา7นะครับต่อมานะครับมาตรา8นะครับมาตรา8บัญญัติว่าคำว่าเหตุสุดวิสัยนะครับหมายความว่านะครับเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลนะครับจะให้ผลพิบัติก็ดีนะครับเป็นเหตุที่บ่อาจป้องกันได้แม้ทั้งนะครับบุคคลผู้ต้องประสบนะครับหรือใกล้จะต้องประสบนั้นจะได้นะครับจัดการระมัดระวังตามสมควรนะครับอันพึ่งคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเส้นนั้นอันนี้นะครับมาตรา8คือความหมายของคำว่าเหตุสุดวิสัยนะครับผมนะครับจังใดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ส่องนะครับให้ส่องหรือว่าเพจธงชัย Channel นะครับผมสวัสดีครับ